สวัสดีทุกคนนะครับผมพบกับช่องออนไลน์สตรูเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราก็จะมาสปอยเนื้อหาในมังงะวันพีซตอนที่1085ซึ่งมีชื่อตอนว่าการตายของเนฟเฟอร์ตารีคอปราถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมมาได้เลยครับเมื่อราชาคอปราได้เห็นไทอิมขึ้นนั่งบนบัลลังก์ที่ว่างเปล่านะครับเขาก็บอกว่ามันไม่น่าจะมีใครได้นั่งอยู่ตรงนั้นแต่โลโก้ไม่ควรขับเคลื่อนไปด้วยจิตอารมณ์ของคนคนเดียวซึ่งไทอิมก็พูดกับราชาคอปราโดยแทนตัวเองว่ามูนะครับโดยไทอิมบอกว่ามีอยู่2เรื่องที่อยากจะพูดและราชาคอปราต้องตอบคำถามของเขามา1เรื่องซึ่งราชาคอปราก็ได้ถามกับท่านอิมนะครับว่าเขาเป็นใครกันแน่เพราะเขาเคยได้ยินชื่ออิมมาก่อนและ1ใน20ราชวงศ์ผู้ก่อตั้งก็มีชื่อนี้ปรากฏอยู่ด้วยทำให้เขาคิดว่านี่คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่แต่ท่านอิงก็บอกแหละครับว่าช่างอยากรู้อยากเห็นไม่เข้าเรื่องซึ่งเขาจะไม่ตอบคำถามอะไรทั้งนั้นแต่จะบอกสิ่งที่ราชาคอปราอยากรู้ดูท่านอิงบอกว่าดีคืออักษรที่อยู่บนชื่อของคู่ปรับตัวชะกาดมาตั้งแต่โบราณกาลของพวกเขาส่วนดีที่โผล่ออกมาในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้ที่มีชื่อนี้ไม่มีใครทราบความหมายที่แท้จริงของมันโดยทั้งหมดล้วนมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดครั้งใหญ่ของราชินีเลลี่เมื่อ800ปีก่อนซึ่งมันก็ทำให้ราชาคอปราสงสัยนะครับว่าความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ว่านั้นมันคืออะไรกันแน่ท่านอิมเลยบอกว่าเป็นความผิดแบบเดียวกันกับพวกนักวิชาการที่ตามขุดคุยเรื่อง100ปีแห่งความว่างเปล่ารวมถึงเจ้าพวกโจรสลัดที่เที่ยวตามหาพูนกิฟเพื่อค้นหาสมบัติสื่อทหารและชินีลิลี่ไม่ทำพลาดในวันนั้นก็คงไม่มีวัตถุโบราณที่แสนน่ารำคาญที่ชื่อพูนกิฟกระจายอยู่ทั่วโลกแบบนี้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตก็มีอยู่หนึ่งในความเป็นไปได้ที่เลวร้ายที่สุดนั่นคือการทำให้พูนกิฟกระจายไปซึ่งท่านอิมก็สงสัยนะครับว่าเป็นความผิดพลาดจริงๆหรือว่าเป็นแผนการที่วางเอาไว้แล้วกันแน่จากนั้นเราก็จะได้เห็นนะครับว่าเหล่าห้าผู้เฒ่านั้นได้เตรียมที่จะชักอาวุธของตัวเองออกมาก่อนที่ท่านอิมจะพูดต่อว่าคำตอบของคำถามนั้นมันน่าจะอยู่ในจดหมายของราชินีลิลี่ที่ถูกส่งไปยังอาณาจักรอาราบัสต้าไม่ผิดแน่เพราะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วที่ราชาคอปราเอ่ยนามของนางโดยเรียกไปใช้คำว่าราชินีลิลี่แห่งราชวงศ์เนฟเฟอร์ตารีและท่านอิมก็สั่งให้ราชาคอปราพูดชื่อผู้ส่งจดหมายที่อยู่บนจดหมายของราชินีลิลี่มาซึ่งราชาคอปราก็รู้ตัวแหละครับว่าเขาคงไม่มีชีวิตรอดไปจากห้องนี้อย่างแน่นอนราชาคอปราเลยพูดขึ้นมานะครับว่าถ้าเขาพูดเรื่องโกหกให้พวกเขาจะยอมไว้ชีวิตหรือเปล่าแต่ท่านนะครับผู้เฒ่าก็บอกเลยครับว่าชะตาของเขาได้ถูกตัดสินตั้งแต่ที่ได้เห็นท่านอิมแล้วซึ่งมันก็เป็นอย่างที่ราชาคอปราคิดเอาไว้นะครับว่าพวกนั้นคงไม่มีทางปล่อยให้คนที่เห็นสิ่งต้องห้ามอันดับหนึ่งของโลกรอดไปแน่ซึ่งในขณะเดียวกันนะครับตัวของซาโบก็แอบเข้ามาในห้องนี้ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้แต่นั้นราชาคอปราก็เพื่อความจริงออกมาว่าชื่อของราชินีที่ปกครองอาณาจักรอาราบัสต้าเมื่อ800ปีก่อนแท้จริงแล้วนางมีชื่อว่าราชินีเนฟเฟอร์ตารีดีลิลี่ซึ่งพอราชาคอปราพูดจบนะครับท่านอิมก็ได้อุทานคำว่าดีออกมาพร้อมกับมีลูกศรสีดำพุ่งเข้าเสียบร่างของราชาคอปราจนทะลุและเมื่อซาโบเห็นท่าไม่ดีนะครับเขาก็ได้เปิดฉากโจมตีเสียพวกข้าพวกเท่าด้วยมันอัคคีลูกฆาตซึ่งไฟของซาโบก็ยังได้พุ่งไปหาตัวของท่านอิมด้วยทำให้ท่านอิมตกใจนะครับว่าเจ้านี่ผูกมาจากไหนกันแต่แล้วไฟของซาโบก็ไม่สามารถทำอะไรท่านอิมได้นะครับพอท่านอิมได้การลากไปอสุรกายเงายักษ์กืนกินไฟของซาโบจนหมดซึ่งซาโบก็บอกเลยครับว่าเขาอาจจะเก็บพวกนั้นรวดเดียวให้หมดทุกคนแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจุดสูงสุดของโลกจะมีนรกอยู่ด้วยโดยซาโบนั้นได้ยืนอยู่ข้างๆราชาคอปราที่กำลังนอนอยู่ที่พื้นเหมือนกับที่ลงในหนังสือพิมพ์เป๊ะๆ เลยนะครับส่วนพวกข้าพวกเท่าต่างก็พากันกลายร่างเป็นสัตว์ในตำนานและโชว์ให้เห็นว่าพวกเขานั้นมีพลังจากผลปีศาจที่สุดยอดแค่ไหนแต่แล้วราชาคอปรากับยังมีชีวิตอยู่นะครับและพูดกับซาโบว่าเขาเป็นพี่ชายของลูฟี่ใช่ไหมทั้งที่ซาโบเป็นคนของกองทัพปฏิวัติแต่กลับยื่นมือมาช่วยเขาเป็นเพราะอะไรซาโบก็บอกกับราชาคอปราว่าศัตรูของพวกเขาคือเจ้าพวกนั้นที่อยู่เหนือเหล่าราชาและถามกลับไปว่าทำไมถึงรู้จักลูฟี่ราชาคอปราก็บอกว่าลูฟี่เป็นผู้มีพระคุณของเขาซาโบก็บอกก็สมกับเป็นลูฟี่จริงๆนั่นแหละแต่นั้นซาโบที่เห็นท่าไม่ดีก็ได้พาราชาคอปราหนีจากพวกห้าผู้เฒ่านะครับแต่ราชาคอปราก็บอกให้ทิ้งเขาไว้เพราะหากซาโบหนีไปคนเดียวจะมีโอกาสรอดมากกว่าแต่ซาโบก็ยังยืนการที่จะช่วยนะครับราชาคอปราเลยบอกกับซาโบว่าตอนนี้เขาเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วแต่ถ้าซาโบมาตายที่นี่ทุกอย่างก็จะหมดความหมายเพราะตัวเขานั้นต้องการให้ซาโบนำข้อความไปบอกลูฟี่กับวีวีเพราะพวกเขาก็ใช้ชื่อกลางแห่งเจตนารมณ์ดีเหมือนกันและตอนนี้เขาก็รู้เลยว่าอาณาจักรอาราบัสต้าควรจะเดินไปในทิศทางไหนซึ่งพอได้ยินคำว่าดีนะครับซาโบก็ได้นึกย้อนไปในสมัยที่ยังเป็นเด็กตอนที่อยู่กับลูฟี่แล้วก็เอสโดยในตอนนั้นซาโบได้ถามกับพวกเขาทั้งสองว่าทำไมถึงได้มีดีที่ชื่อเหมือนกันเลยแต่เอสก็บอกว่าเขาไม่สนใจเรื่องชื่อหรอกก่อนที่จะบอกว่าพวกเขาจะใส่ดีในชื่อของซาโบให้เอาไหมเป็นซาดีโบยังไงล่ะซาโบเลยโวยใหญ่เลยนะครับที่พวกเขาเอาดีไปแทรกแบบมั่วๆอย่างนั้นก่อนที่เหตุการณ์จะตัดกลับมายังปัจจุบันซึ่งทหารที่กำลังหนีซาโบและราชาคอปราก็ได้ถูกลูกศรเงาพุ่งมาโจมตีซึ่งมันก็ทำให้ซาโบและราชาคอปราต่างก็ถูกเล่นงานจนบาดเจ็บสาหัสพอสมควรแต่แล้วราชาคอปราก็ยังฝืนลุกขึ้นมาปกป้องซาโบและบอกกับเขาว่าจงปกป้องพูนกิฟและบกสะบัดธงประกาศให้โลกได้รับรู้ถึงลูกอรุณแห่งวันใหม่และขอฝากชื่อเนฟเฟอร์ตารีลิลี่ไว้กับซาโบเขาต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปหลังจากที่ซาโบหนีไปได้และราชาคอปราถูกฆ่าตายแล้วนะครับพวกข้าพเจ้าก็รับรู้ว่ามีใครบางคนได้พบเห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านรูกำแพงซึ่งใครคนนั้นก็คือราชาวาโปนั่นเอง
ว่าโป๊ที่เห็นราชาคอบบ้าถูกฆ่าตายโดยบังเอิญก็ตกใจมากนะครับและถึงแม้เขาจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าราชาคอบบ้าแต่จะให้มันดีใจกับเรื่องที่น่ากลัวแบบนี้ได้ยังไงซึ่งว่าโป๊ก็ได้ตัดพ้อนะครับที่เขาดันมาซวยปนุเห็นเรื่องด้านมืดของรัฐบาลโลกเข้าทั้งที่เขาไม่ได้อยากรู้เลยสักนิดและคิดว่าชีวิตของเขาคงจะจบหีแล้วแน่ๆจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดไปที่ห้องประชุมใหญ่ที่เหล่ากษัตริย์ต่างๆได้มารอกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพวกเขาก็สงสัยนะครับว่าทำไมราชาคอบบ้ากับราชาวาโปถึงยังไม่กลับมาอีกแต่แล้วพวกเขาก็ได้รับแจ้งว่า2คนนั้นจะไม่เข้าร่วมการประชุมให้พวกเขาดำเนินการประชุมต่อได้เลยหลังราชาจึงได้คุยกันนะครับว่าราชาคอบบ้าคงจะหมดแรงแล้วเพราะเล่นปลาใสสะดุดเดือดขนาดนั้นแต่เขาคงจะพอใจแล้วแหละที่เรื่องยกเลิกระบบ7เทพโจรสลัดอนุมัติผ่านแล้วพวกเขาได้จะเปลี่ยนมหาลือเรื่องต่อไปเกี่ยวกับเสียอาณาจักรทางตอนเหนือที่อยากจะแยกตัวออกเป็นเอกราชจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดจากที่ประชุมมาที่ชิราโฮชิที่ตอนนี้ได้พี่ชายมาช่วยเอาไว้ได้อย่างปลอดภัยและเนื่องจากการประชุมใกล้จะเสร็จแล้วพี่ชายของเธอได้ชวนให้ไปรอที่เรดพอร์ตจะได้มาตรงเจอพวกเผ่ามังกรฟ้าซึ่งชิราโฮชิก็บอกว่าเธออยากจะไปบอกลาวีวีแต่ก็ไม่รู้ว่าเธอน่ะหายไปไหนและเหตุการณ์ก็ตัดมาที่วีวีที่ตอนนี้ถูกพวก CP0 จับมัดเอาไว้ที่ห้องรับแขกของปราสาทแพนเจียซึ่งทนายวีวีก็ได้แหกปากร้องดังลั่นเลยนะครับว่าจับเธอมาทำไมแก้มัดเดี๋ยวนี้แต่วีวีก็ยังบอกอีกนะครับว่าเธอจะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไปแชร์ให้กับคนทั้งโลกได้รับรู้แต่แจ็บราก็บอกแหละครับว่าเป็นสาวเป็นแซ่ทำไมขี้วอยวายจังไอคิดเลยว่าคนที่พูดแบบนั้นแล้วจะถูกปล่อยตัวกลับไปส่วนคาลิฟาก็บอกว่าเธอคงไม่รอดแล้วล่ะอีกเดี๋ยวสื่อก็คงออกข่าวว่าเธอน่าหายสาบสูญแล้วก็กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของใครสักคนซึ่งพอได้ยินแบบนั้นนะครับวิวิก็ได้ถามกับพวกเขาว่าชิราฮงชีปลอดภัยดีไหมทำให้จาราถึงกับงงนะครับที่วิวิยังอุตส่าห์เป็นห่วงคนอื่นอยู่อีกวันนี้เขาจะบอกกับวิวิว่าเมื่อกี้เหมือนมีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็น่าจะปลอดภัยดีทำให้วิวิโล่งอกนะครับซึ่งจาราก็ยังบอกอีกนะครับว่าพวกที่ลงมือกับเผ่ามังกรฟ้าที่คิดจะจับตัวเจ้าหญิงเงือกไปผลการประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มหมวกฟางลูฟี่ตอนนี้ที่ลานกว้างก็เลยดูเหมือนจะวุ่นวายกันใหญ่ส่วนทางฝั่งดินแดนแห่งทวยเทพการโจมตีของฟูจิโทระก็ดันไปช่วยให้กองทัพปฏิวัติปลดปล่อยทาสได้สำเร็จเลยทำให้เรียกคู่คิวปี้แตกสุดๆซึ่งตอนนี้ก็กำลังทะเลาะกันใหญ่เลยตอนนี้เขาจะบ่นว่าเรเวอรี่ปีนี้มันอะไรกันนักหนาส่วนทนายวีวิก็คิดในใจนะครับว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างเธอเองก็จะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงในที่สุดแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโปที่ดันไปเห็นเรื่องที่ไม่ควรเห็นเข้าก็ตกใจแล้วก็รีบหนีออกมาโดยการกินกระเพงออกมาเรื่อยๆจากนั้นก็บังเอิญมาเจอห้องที่วีวีถูกจับเอาไว้วีวีเลยใช้จังหวะที่พวก CP0 กำลังตกใจกระโดดเข้าไปในปากของวาโปซึ่งพอพวก CP0 รู้ตัวอีกทีก็พบว่าวีวีได้หายตัวไปแล้วก่อนที่วาโปจะวิ่งผ่านเมียตัวเองไปโดยที่ไม่ยอมหยุดซึ่งวีวีก็ถามวาโปนะครับว่าเขาจะวิ่งหนีไปถึงไหนวาโปก็บอกว่าจะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ต่อให้ต้องไปถึงสุดขอบโลกเขาก็จะไปวีวีไม่ได้ยินแบบนั้นก็บอกให้วาโปนั้นพาเธอไปด้วยซึ่งพอได้ยินแบบนั้นนะครับเมียของวาโปก็โกรธจัดก่อนที่จะตะโกนถามพวกเขาว่าจะหนีตามกันไปอย่างนั้นหรอแล้วเนื้อหาในมังงะวันพีซตอนที่1085ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับซึ่งถ้าใครชอบอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามมาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเราก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ